ลงอมตะเพลงหนึ่งซึ่งมีมนต์ขลังฟังแล้วอยากไปเที่ยวทางเหนือขึ้นมาทันใดนั่นก็คือเพลงสาวเจียงไฮเรื่องน่าทึ่งอย่างหนึ่งก็คือปกติแล้วนักแต่งเพลงดังครูเพลงชื่อดังมักเป็นชายแต่ผู้แต่งเพลงสาวเจียงไฮอันลือลั่นเป็นหญิงซึ่งมีชื่อว่าบุ๋ยวารุณีวิชัยพรมซึ่งใช้นามปากกาในการแต่งเพลงว่าว.วัชยาตลอดเวลาการทำงานหลายปีว.วัชยามีผลงานการแต่งเพลงมากกว่าหลายร้อยชิ้นผลงานการแต่งเพลงอื่นๆที่โดดเด่นของท่านก็เช่นเพลงไฟเสน่หาอดีตรักดอกทองกวาวรักฝังใจเป็นต้นรวมถึงยังเป็นผู้ที่ตั้งใจทำเพลงธรรมะออกมาเผยแพร่มาแล้วกว่า7ชุดนอกจากเป็นนักแต่งเพลงชื่อดังแล้วบุ๋ยวารุณีวิชัยพรมยังมีบทบาทเป็นนักจัดรายการวิทยุชื่อดังอีกด้วยเมื่อต้นปี2562ได้เกิดข่าวเศร้าของวงการเพลงว.วัชยาผู้ประพันธ์เพลงสาวเจียงไฮได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในวัย68ปีเมื่อวันที่28มกราคมปี2562ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์หลังเข้ารับการรักษาตัวจากโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นเวลาเกือบ1ปีก่อนจากไปเธอเคยให้สัมภาษณ์บทเรียนเป็นอุทาหรณ์ที่น่าสนใจมากขอเชิญติดตามได้เลยครับนางสาววารุณีวัชยาหรือวารุณีวิชัยพรมเกิดที่บ้านป่าขวาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายแม่ชื่อผาพ่อชื่อหลกเป็นน้องคนสุดท้องในบรรดาพี่น้องทั้งหมด7คนบุ๋ยวารุณีเล่าว่าบ้านป่าขวาวก็คือบ้านที่อยู่ในป่าและป่านั้นเต็มไปด้วยดอกทองกวาวชีวิตวัยเด็กของเธอจึงเติบโตขึ้นจากทุ่งต้นทองกวาวแม่เป็นคนปากร้ายใจดีอัธยาศัยใจคอชอบทำบุญเป็นผู้กว้างขวางหัวบ้านท้ายบ้านแม่รู้จักทั่วสารทิศส่วนพ่อเป็นลูกครึ่งจีนไทยไหหลำเสียชีวิตตั้งแต่ว.วัชยาอายุได้6เดือนแม่ผาจึงค้าขายของชำและทำทุกอย่างเพื่อให้มีรายได้มาเลี้ยงลูก7คนว.วัชยาเป็นเด็กแก่นซนไม่เกรงกลัวใครใจคอหนักแน่นคบหมดทั้งเพื่อนหญิงเพื่อนชายแต่ใจลึกๆชอบคบเด็กผู้ชายมากกว่าเพราะเด็กผู้หญิงเอาแต่ร้องไห้เพื่อนผู้ชายยิงนกตกปลาก็ไปกับเขาเจอกระสอบทรายก็เตะวัยเยาว์ของเธอแก่นซนขนาดนี้และมีหัวทางแต่งเพลงร้องเพลงได้ยังไงเธอเผยว่าความชอบในกลอนและท่วงทำนองต่างๆน่าจะมีพื้นฐานมาจากพี่ชายพี่ชายคนหนึ่งของเธอชอบเขียนกลอนติดไว้ข้างฝาไม่รู้หรอกว่าน้องสาวเข้ามาแอบอ่านและได้เรียนรู้วิธีเขียนกลอน8จากกลอนข้างฝาบ้านนั่นเองเด็กหญิงตัวน้อยรวบรวมเขียนจดไว้ในสมุดบันทึกเล่มเล็กๆเธอเล่าว่าหัดอ่านแล้วก็หัดเขียนจากการได้มองบ่อยๆตอนเข้าไปถูห้องให้พี่ชายตอนนั้นยังไม่จบป.4เลยคิดในใจว่าเพราะดีนะอ่านไปเรื่อยจนกระทั่งหัดเขียนเองเขียนเป็นกลอน8บ้างเป็นบทดอกสร้อยบ้างแต่งไว้เยอะมากเพลงอดีตรักทองกวาวก็แต่งขึ้นในช่วงนี้แล้วมาใส่ทำนองทีหลังในตอนที่โตขึ้นแล้วนอกจากจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติเติบโตขึ้นท่ามกลางท้องทุ่งแล้วเธอก็ยังได้เข้าวัดตามแม่รู้จักก้มกราบพระตามแม่ตั้งแต่ตัวยังเล็กกระเปียกเมื่อโตขึ้นเธออยากเรียนหนังสือแต่แม่ไม่ให้เรียนให้ไปเรียนเย็บผ้าแทนโดยมีเหตุผลว่าโรงเรียนอยู่ไกลไม่อยากให้ลูกสาวอยู่ไกลตาส่วนลูกชายทุกคนแม่ส่งเรียนทั้งหมดจุดนี้เองสร้างความทรงจำล้ำลึกเป็นปมเล็กๆในใจของว.วัชยาช่วงนั้นเวลาบ่ายสามครึ่งซึ่งเป็นตอนที่เด็กนักเรียนจะกลับจากโรงเรียนว.วัชยาจะไม่ออกจากบ้านเลยเพราะอายเพื่อนอายว่าตนไม่ได้เรียนเหมือนคนอื่นเขาภาพที่เห็นเพื่อนๆทุกคนพากันเดินกลับจากโรงเรียนเป็นภาพที่รับไม่ได้สำหรับเธอในยามนั้นอย่างไรก็ดีว.วัชยาก็หาทางเรียนจนได้เธอสู้อุตสาห์ดันด้นมาเรียนหนังสือด้วยตัวเองที่กรุงเทพเข้าเรียนกวดวิชาโดยขออาศัยบ้านญาติห่างๆคนหนึ่งที่ฝั่งธนบุรีแลกกับการทำงานเล็กๆน้อยๆเธอเรียนที่โรงเรียนกวดวิชาชื่อว่าโรงเรียนอมาตยศึกษาอาศัยอยู่บ้านญาติหลายปีแล้วจึงย้ายออกมาอยู่หอพักพี่สาวก็มาอยู่ด้วยแต่พี่เรียนเสริมสวยค่าครองชีพในกรุงเทพบังคับให้เธอต้องทำงานหาเลี้ยงตัวระหว่างเรียนว.วัชยาจึงทำงานเป็นเซลล์ขายทุกอย่างที่ขายได้ขอให้ได้เงินเล็กๆน้อยๆมาจ่ายเป็นค่าหอค่ากินเมื่อสอบเทียบได้วุฒิม.ปลายเ
ธอจึงไปสมัครเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงเกือบได้เป็นรุ่นแรกแต่ว่าคะแนนไม่ถึงต่อมาเธอได้โอกาสไปทำงานที่กองพลที่1รักษาพระองค์ถนนพิษณุโลกในตำแหน่งโอเปอเรเตอร์ได้เจอผู้คนมากหน้าหลายตาแต่เธอไม่ค่อยถูกกับงานนี้นักจึงขอย้ายมาทำงานควบคุมเสียงต่อมาก็เป็นดีเจจัดรายการไปด้วยในตัวชื่อรายการเพื่อน้องเป็นรายการสำหรับเด็กจากรายการเพื่อน้องก็ขยับขึ้นมาจัดรายการชื่อเพื่อคุณที่รักวรวัฒยาจัดรายการแบบทุ่มเททำการบ้านหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนเธอเผยกับสื่อว่าพี่ทำรายการหลายแนวทั้งการเมืองการบ้านดาราบันเทิงสังคมถ้ามีโอกาสจะสัมภาษณ์สดเพื่อให้ได้ความมีชีวิตชีวาช่วงหนึ่งมาจัดรายการที่จอสอร้อยเป็นรายการที่ดังมากและทำทัวร์ไปด้วยแฟนรายการเช้าสายบ่ายเย็นเขาต้องได้ยินเสียงพี่ไม่จากคลื่นใดก็คลื่นหนึ่งหลายคนฟังทั้งวิทยุและจองทัวร์ไปเที่ยวกับพี่ช่วงทำรายการโด่งดังเธอมีอายุราวๆ26ปีวรวัฒยาจัดรายการหักโหมจนสุขภาพย่ำแย่จะไม่แย่ได้อย่างไรในเมื่อจัดตั้งแต่ดึกยันเช้าหรือบางทีก็ควงเช้ายันบ่ายต่อไปจนถึงดึกร่างกายไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกินนอนไม่เป็นเวลาทำงานเป็นบ้าเป็นหลังเพราะสนุกกับมันกระทั่งวันหนึ่งลางร้ายก็มาเยือนเริ่มจากเตือนก่อนด้วยอาการความดันโลหิตสูงเธอเล่าว่าตอนนั้นตาพร่าไปตรวจแต่ไม่พบอะไรผิดปกติต่อมาอาเจียนตอนเช้าทุกเช้าตัวก็เหลืองไปหมดซีดอยากนอนอย่างเดียวแต่พอตรวจอย่างละเอียดจึงพบว่าไตไม่ไหวเธอกล่าวว่านี่เห็นไหมเพราะไม่รักตัวเองร่างกายเขาจึงเอาเรื่องกับเราเขาจึงจัดการกับเราหมอบอกตอนนี้ไตของคุณเหลือ 30% อาการทั้งหมดบ่งชี้ว่ามันคือไตวายสรุปคือเธอเป็นโรคไตเรื้อรังตั้งแต่อายุ26ค่ารักษาโรคไตก็แพงมากสมัยก่อนยังไม่มีสวัสดิการรัฐต้องออกค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสมิติเวชด้วยตัวเองทั้งหมดแต่นั่นยังไม่หนักหนาเท่ากับต้องผ่าตัดเปลี่ยนไตอย่างไรก็ดีเธอยังมีโชคดีพี่สาวบริจาคให้ไตมาข้างหนึ่งเธอกล่าวว่าต้องขอบคุณเขาขอบคุณตัวเองด้วยที่รักดูแลญาติพี่น้องเสมอมาถึงวันที่ตกอยู่ในสภาพนั้นจึงได้กินบุญเก่าวรวัฒยาเผยอีกว่าเคยคิดนะว่าทำงานเยอะๆตอนหนุ่มสาวพออายุมากจะได้สบายอยากเตือนทุกคนว่าอย่าได้คิดอย่างนั้นเป็นอันขาดคนทุกคนมีสิทธิ์แค่ปัจจุบันเท่านั้นทำงานได้แต่ต้องดูแลตัวเองเหนื่อยก็พักผ่อนเพราะปัจจุบันคือปัจจุบันคุณไม่มีสิทธิ์ทดเวลาบาดเจ็บหรือไปกินนอนชดเชยภายหลังได้จากวันอื่นๆความทรมานหรืออย่าบอกใครเชียวคนป่วยโรคไตทรมานอย่างสุดจะทนอารมณ์สวิงขึ้นลงประเดี๋ยวโกรธประเดี๋ยวเศร้าประเดี๋ยวหดหู่หงุดหงิดเผลอกินน้ำส้มแก้วเดียวต้องวิ่งเข้า ICU แล้วชีวิตต้องปรับใหม่หมดคนเป็นโรคไตต้องเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนนิสัยพฤติกรรมละทิ้งตัวตนคนเก่าชีวิตเคยปะฉะดะชีวิตเคยดิบอารมณ์เคยดิบต้องเปลี่ยนหมดชีวิตยามนี้เชื่องลงเยอะจากเมื่อก่อนไม่ได้คือไม่ได้ไม่ยอมก็คือไม่ยอมแต่ถึงจุดนึงเราเรียนรู้เปลี่ยนแล้วก็ดีนะถึงวันนี้พี่สามารถไปไหนๆกับศัตรูได้ไปกินข้าวกับศัตรูก็ได้เลี้ยงข้าวศัตรูยังได้เลยเพราะอะไรก็เพราะเรารู้ว่าไม่มีอะไรที่จริงแท้แน่นอนหรอกถึงแม้จะถูกโรคไตคุกคามแต่วรวัฒยาในช่วงนั้นก็ยังทำงานต้องจัดรายการเพราะปัจจัยก็ยังต้องหาทุกอย่างแพงไหนจะค่าอยู่ค่ากินค่ารักษาค่าฟอกตอนอายุ35ปีเธอก็ได้ดนตรีและเสียงเพลงบำบัดจิตใจรวมทั้งธรรมะจากพระพุทธองค์หล่อเลี้ยงภาพตัวเองก้มกราบพระตามแม่หวนเข้ามาในคำหนึ่งแม้ผ่าตัดเปลี่ยนไตครั้งแรกผ่านไปด้วยดีแต่ในเวลาต่อมาความเจ็บไข้ก็ยังวนเวียนเข้ามาอีกวรวัฒยาถูกเข็นเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งเพื่อรับการผ่าตัดไส้ติ่งต่อมายังต้องผ่าตัดเนื้องอกก้อนโตที่รังไข่ที่ต่อไปอาจจะกลายเป็นมะเร็งร้ายเท่านั้นยังไม่พอเมื่อไตที่พี่สาวบริจาคให้มาหมดอายุเธอก็ต้องผ่าตัดเปลี่ยนไตอีกเป็นครั้งที่2โดยไตที่ได้มาต่อชีวิตเป็นครั้งที่2นี้ได้มาจากหลานชายคนหนึ่งแม้หญิงร่างเล็กใจแกร่งคนนี้จะมีหัวใจอดทนทรหดอย่างยิ่งแต่ความป่วยไข้ก็ไม่ปราณีใครเป็นข้อยกเว้นเมื่อวรวัฒยาอายุ67ปีต้นเดือนมิถุนายนปี2561ก็มีข่าวว่าเธอป่วยหนักด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงจนหลานสาวของเธอได้ออกมาเปิดบัญชีเพื่อให้แฟนๆได้ร่วมบริจาคเพื่อนำเงินไปช่วยรักษาอาการป่วยของวรวัฒยาหลังจากนั้นก็มีกลุ่มเพื่อนศิลปินที่จัดคอนเสิร์ตเพื่อนำรายได้สมทบทุนการรักษาชื่อคอนเสิร์ตว่ารวมน้ำใจให้วรวัฒยาณศูนย์ประชุมใหญ่ TOT มีศิลปินมากมายขึ้นเวทีและมียอดรายได้ 350,000 บาทซึ่งยอดนี้ยังไม่รวมยอดสมทบทุนจากช่องทางอื่นสะท้อนถึงความเป็นคนมีน้ำใจของวรวัฒยาที่ทำให้มีเพื่อนพ้องในวงการรักใคร่ห่วงใย
ย่างไรก็ตามผ่านมาอีกไม่ถึงปีก็มีข่าวน่าเศร้าใจว่าว.วัชยานักแต่งเพลงชื่อดังได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อเวลา 4:52 นของวันที่28มกราคมปี2562ด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองสิริอายุ68ปีก่อนป่วยหนักแล้วจากไปว.วัชยากล่าวถึงความป่วยไข้ที่รุมเร้าเธอหนักหน่วงยาวนานว่าเหมือนชีวิตสอนให้เรารู้สอนให้เราระมัดระวังจึงน้อมนำคำพระพุทธเจ้าที่ท่านกล่าวไว้เป็นพันปีมากล่าวย้ำในใจว่าต่อไปนี้จะประมาทไม่ได้นะต้องใช้ชีวิตอย่างรู้คุณไม่ฮึกไม่เหิมทำอะไรทำโดยประณีตใช้ชีวิตอย่างบรรจงเพราะชีวิตได้เตือนเราแล้วว่าเราเคยใกล้ความตายแค่ไหนฟังเพลงสาวเจียงไฮเมื่อไหร่อย่าลืมนึกถึงว.วัชยาผู้ประพันธ์และสัจธรรมชีวิตที่ท่านได้ฝากไว้นะครับ